ก็คือมาชนกูซะเบื่อคือมาชนให้กูตายมองนี่ไปโลให้มันสาแก่ใจมึงเลยเพื่อนรักโอ้ยางบนฝุ่นโอ้ขนาดรถยังไม่ได้ล่างนะนะตอนนี้เป็น 1.9 LDA ครับนะหน้าจอพวงมาลัยหน้าดีไม่ 30,000 ลูกแต่ว่าพวงมาลัยนี่มันรถมันแห้งจัดนะครับสังเกตเห็นป่ะน็อตหายน็อตกระเด็นไปแล้วตัวนึง คันกระเด็นฮอด1 2 3 4เหลือตัวเดียวปุ๊บระวังคอหักตายบังคับเลยถ้าเหลือน็อตตัวเดียวระวังนะเพราะว่ามันรถมันแห้งจัดนะพอรถมันแห้งจัดมาซ้อถอยมาพอรถมันแห้งจัดนะเบรกที่นี่น็อตกระเด็นตัวนึงเบรกที่นี่ก็น็อตกระเด็นตัวนึงนะแล้วนี่แห้งออกตัวดิพี่รอฟีเอาถอยออกตัวนี่รอฟีออกตัวนี่รอฟีเลยโอ้ยหยับติดตีขนาดดูควันบ่มีเลยเห็นบ่เออตัดนี่ใครว่าซื้อหรอกควันบ่ดำควันบ่ดำบ่เอาคนขังว่านบ่ดาครับว่าอ้าวนะจุ๊บนะจ๊อโอ้สุดที่ดีป่ะตัวนี้เป็น LDA อ่ะซ่องทางไหนเนี่ยเบิ่งตัวหน้าคนหลายอย่างเบิ่นตัดอีกจ้อเบิ่นตัดแบบไม่มีควันดีกว่าเฮ้ยจูนลัดไหนมาวะเบิ่นตัดไม่มีควันไอ้รอบไปดิอย่าอ่าไหนว่ามันมีควันเอากูกับญาติเนาะญาติไหนมันมีควันอ่ะเบิ่งนี่นะเสียงเหยียบนะเสียงเหยียบนะพังร้านซ่อมก็ตอบรับซ่อมอันนี้นะรอบไม้ยางไม้428โอ้โหนี่ขนาดไม่ล้างโอ้โหตัดกระบะครับตัดกระบะมาด้วยยังสวยวิศวะไทยโอ้โหวิศวะไทยนะเดี๋ยวจะเปิดรับตัดเองแล้วมั้งหาอะไรได้เสริม ช่างเสริมตัดขึ้นเลย แหวกแหวกแนวไม่เหมือนไทยบ้านคนอื่นเขาสุดไหมรอไหมดูเอาไว้รุ่นหรือปวดจนน้องไอ้ดำสร้างหัวไม่ได้ไปแล้วแล้วนี่นะแรงจัดเมื่อกี้นี่ขับมาแรงจัดจนชนหน้าพะเยอะเลยพะเยอะเลยอะไรแรงจัดใช่ไหมกิ๊บหลุดเลยรถมันแหงจัดนะเมื่อกี้นี่น็อตไปตัวนึงไอ้น็อตพวงมาลัยกระเด็นไปแล้วนะถ้าวิ่งได้อีกรีเทิร์นนึงก็การชนหน้ากระเด็นนะวิ่งไปวิ่งมากับกระจกกระเด็นกระเด็นไปกระเด็นมาคนก็กระเด็นออกรถอาจจะตายได้โอ้ขนาดนี้คอยมาสื่อกันได้คอยย่านแม่ฮะคอยย่านตายแม่คือรถมันแหงจัดนะครับพี่น้องต้องเข้าใจครับรถคือรถมันแหงจัดอ่ะขึ้นชื่อว่ารถเกษมรถซิ่งอ่ะคือมันต้องแหงอยู่แล้วไม่มีตัวไหนไม่แหงเลยแล้วนี่ครับก็คืออันนี้อันนี้น็อตงานสีครับนะส่วนอันนี้เป็นลายใหม่ที่สั่งมาใช่ไหมตอนนี้ลายใหม่ครับงานสนิมงานสนิมครับงานก่อสร้างงานสนิมนะมากบางงานสนิมโอ้ยรถมาเป็นแนวเลยไอเดี๋ยวบอกเครื่องมือกันพ้นจากบ้านเลยหรือบอกเลย6,000ไป7,000กลัวครับ7,000ไปฟรีดาวผ่อน7,000ปีแรกปีที่2ปล่อยยึดรถสูงโอ้ห้องเครื่องสเต็ปไล่ข้างพรีเมียมนะรีแมปกล่องปุ๊ด EGR ยึดท่ออินเตอร์แผ่นเพชรอยู่ครบนะโอ้โหข้างหน้ารถเนื่องจากมันแรงจัดมันก็เลยต้องใส่กันชนหน้าเพิ่มอีกนะพร้อมชนทุกคันพร้อมชนทุกคันพร้อมตันทุกเคสโกฟับเป็นไรครับไม่ใส่เพราะว่าต้องระบายความร้อนนะจับไม่กระเด็นออกไปแล้วคือกระเด็นออกไปแล้วไงนะกระเด็นหายไปแล้วโอ้ยคนซื้อดีกว่าไรขับไปขับแงขับมานะ
ถ้าเมียนั่งฝั่งนี้ลูกนั่งข้างหลังพ่อกับแม่นั่งท้ายกระบะพ่อแม่อาจจะกระเด็นตกกระหลังกระบะได้ตายก่อนเลย นี่มันแก๊งเหี่ยวหมูหรือเปล่าวะว่าไงไปเลย MC เห็นเขาไม่ได้ชักอยากจะบีบแต่บีบใส่อยู่เรื่อยเลยบีบปากเอ้ยเขาบีบเอิญขายของหรือเปล่าเอ้ยนั่นจะมาทำไมล่ะจะไม่ได้พกตังค์มาอยู่ไม่หลีเตอร์ผมต้องมาผมมีตังค์ก็มึงไปยกมือขึ้นเขาบีบแต่ขายของมึงยกมือขึ้นแล้วก็คิดว่ามึงสิซื้อแล้วมึงต้องซื้อแล้วมึงต้องซื้อแล้วเล่ามาแล้วมาแล้วเดี๋ยวจะกวนตีนอีกมาครับมาเดี๋ยวจะกวนตีนอีกเราไปเรียนหาคนสื่อเหรออ๋อสอยคนสอยคนไปเรียนหาคนสื่อลุงลุงมีลาบงัวไหมมีลาบงัวไหมไม่มีมีลาบงัวป่ะไม่น่าถามไม่น่าถามมันนะคนดังไม่ค่อยกล้าคุยด้วยเลยกวนมวนมาแล้วเอาเอาเอาลุงเอา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 ไรเอาไว้ก่อนไอ้รถนี้แพงไหมไม่แพงไม่แพงแพงที่ไหนแล้วฝั่งจะได้เกียรติพันอืมโอ้แต่นี่โอ้โหขายวันเดียวก็ได้แล้วใช่ได้ดาว ปีดาวในงวดนึงนี่ขายวันเดียวได้ค่างวดเลยเนี่ยไม่คันโน้นอ่ะคันโกซิลี่ฮะเอ็กซิลี่ไม่แพงไม่แพงถูกมากเออแล้วใส่ถุงมือสูงมือจะไปไหนจะไปต่อยกับบัวขาวเหรอเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นบัวขาวคนไทยแน่บัวขาวไม่ใช่กระแผนนะบัวขาวเป็นคนไทยใช่ไม่มีมวยอะไรนะอะไรคะแมนนะมวยกระแมนเอ้าผมอยากได้เมียคะแมนยืมคุณคะแมนคุณคะแมนโอ้ลุงนี่เล่นโซเชียลเลยเหรออย่าไปนั่นเลยเดี๋ยวไอ้เขาอะไรอ่ะเขาแถมทั้งเงินแถมทั้งเมียก็อยากจะได้เมียเน็ตไอดอลบ้างเนาะแถมบ้านแถมรถหรูไอเราก็อยากได้เมียเน็ตไอดอลเงินเดือนอีก20ปีว้าล้มบัวขาวได้น้ำหนักเท่าไหร่นะ56กิโลเหรออ่าพี่น้องเอาแค่นี้พอเหรอเรียกแกมาเฉยเรียกเดี๋ยวรอชมรีวิวคันนี้นะLDA คลิปน่าจะปล่อยแท้แน่นอนประมาณตีสองตีสองรอชมคอยนอนก็ลายจะปล่อยคลิปแบบนี้ก็ได้คุยตลกไปคุยตลกไปเอ้ายังมาปิดคลิปได้แล้ว